ควายธนูสัตว์ภูมิไสยศาสตร์ควายธนูถือเป็นเครื่องรางของขลังตามความเชื่อทางไสยศาสตร์ของสังคมเกษตรกรรมควายธนูมีความผูกพันกับวัฒนธรรมการปลูกข้าวของชาวไทยเป็นอย่างมากวิชาอาคมเหล่านี้เป็นการทำหุ่นพยนต์รูปแบบหนึ่งหุ่นพยนต์สามารถทำได้ทั้งรูปแบบที่เป็นคนและสัตว์ที่นิยมมีทั้งแบบที่เป็นวัวธนูและควายธนูซึ่งเครื่องรางเหล่านี้สามารถสร้างได้หลายวิธีเช่นสานขึ้นมาจากไม้ไผ่ปั่นด้วยดินผสมมวลสารปั่นด้วยขี้ผึ้งหรือหล่อขึ้นด้วยโลหะอาถรรพ์เช่นตะปูจากลงศพ7ป่าช้าเหล็กขนันผีพรายเหล็กยอดเจดีย์เป็นต้นนอกจากนี้บางสำนักอาจใช้โครงเป็นไม้ไผ่พอกด้วยครั้งที่ได้จากต้นพุทราเมื่อปั่นควายธนูแล้วต้องนำมาปลุกเสกตามพิธีกรรมแล้วเลี้ยงไว้ให้ดีโดยหญ้าและน้ำเสมอเชื่อกันว่าสามารถใช้ควายธนูได้ตามความประสงค์สามารถสั่งให้เฝ้าบ้างเฝ้าไรนาหรือใช้งานได้ทุกอย่างอีกทั้งยังช่วยป้องกันพูดผีและโจรผู้ร้ายหรือสามารถสั่งให้ไปสังหารคู่อริที่ไม่ถูกชะตาได้อีกด้วยสำหรับคาถาที่ใช้เสกเมื่อทำควายธนูว่าไว้ว่าโอมปู่เจ้าสมิงไพรปู่เจ้ากำแหงให้กูมาทำควายเชิญพระอิศวรมาเป็นตาซ้ายเชิญพระอาทิตย์มาเป็นตาขวาเชิญพระนารายณ์มาเป็นเขาเชิญพระอินทร์เจ้าเข้ามาเป็นหางเชิญพระพุทธคีเนตพระพุทธคีนายมาเป็นสีข้างทั้งสองเชิญพระจตุโลกบาลทั้งสี่มาเป็นสี่เท้าเชิญฝูงผีทั้งหลายเข้ามาเป็นไส้พุงนมสติติความเชื่อเรื่องควายธนูนี้มีอยู่ทั่วทุกภาคในประเทศไทยในบางท้องถิ่นเชื่อกันว่าผู้เลี้ยงจำเป็นต้องดูแลควายธนูเป็นอย่างดีต้องหมั่นให้อาหารและปล่อยให้ออกไปท่องเที่ยวบ้างในบางครั้งการเลี้ยงดูควายธนูจะประมาทหรือหลงลืมไม่ได้มิฉะนั้นควายธนูจะหวนมาทำร้ายเจ้าของเสียเองแต่บางแห่งก็ถือเป็นเสมือนเครื่องรางธรรมดาที่ใช้สำหรับพกพาไว้เป็นคู่กายอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามสาระดีๆที่เรานำมาฝากคุณทุกวัน